ช่วงกูรูขั้นเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการในช่วง DPU กูรูขั้นเทพเช่นเคยครับผมอาจารย์วีรพลสวรรค์พิทักษ์ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ครับตลาดรถยนต์ในปี2556นี้นะครับจัดเป็นอีก1ปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่โครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลจบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมีการแข่งขันกันสูงมากครับแต่ละค่ายต้องงัดกลยุทธ์งัดไม้เด็ดออกมาเพื่อจับใจลูกค้านะครับนอกจากนี้ครับแต่ละค่ายยังต้องหันมาเจาะเซกเมนต์ใหม่ๆครับมีการปรับสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถจับลูกค้าไว้ได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทำธุรกิจการจัดจำหน่ายรถยนต์กันครับท่านผู้ชมครับช่วงกูรูขั้นเทพของเราในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากกูรูขั้นเทพตัวจริงเสียงจริงนะครับท่านอยู่ในแวดวงธุรกิจรถยนต์ซึ่งมีประสบการณ์อย่างยาวนานนะครับอยู่ในธุรกิจของครอบครัวที่มีมานานกว่า34ปีครับผมอยู่กับคุณเบญจรัตน์ ตันตศิรินทร์ครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเบนซ์ตลิ่งชันครับสวัสดีครับคุณโอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณโอนะครับค่ะอาจารย์ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับค่ะคุณโอครับในช่วงที่ผ่านมาเราไปเยี่ยมชมธุรกิจของศิษย์เก่าของเรานะครับที่ทำธุรกิจนำเข้ารถตู้นะครับแล้วมาตกแต่งเป็นแบบ VIP นะครับในธุรกิจนี้ก็โอ้โหเจริญเติบโตมากเลยทีเดียวนะครับคำถามแรกเลยครับอยากให้คุณโอลองมองธุรกิจรถยนต์ในบ้านเราครับว่าตอนนี้ธุรกิจรถยนต์ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับธุรกิจรถยนต์ถ้าเทียบในเมืองไทยคิดว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่อยู่แล้วครับตอนนี้ก็เป็นธุรกิจที่น่าจับตามองนะโดยตลอดส่วนถ้าเกิดเป็นธุรกิจในส่วนของ Luxury Segment เนี่ยค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆของธุรกิจLuxury Car แสดงว่า Luxury Car เนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบเพราะว่าทราบมาว่ารถยนต์คันแรกเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบมีค่ะตลาดที่เป็นอย่างเช่นอาจจะเป็นรถระดับราคาไม่สูงมากนักเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบยอดชะลอตัวลงใช่ค่ะใช่มั้ยครับแต่ว่า Luxury นี่ไม่โดนเลยเหรอฮะไม่โดนถามว่าปีนี้เนี่ยยอดเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหขออนุญาตถามเลยเบนซ์นี่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นค่ะโอ้โหนะยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะธุรกิจมิน่าเมื่อสักครู่เนี่ยธุรกิจของศิษย์เก่าเขาก็เลยบอกว่าธุรกิจรถตู้ที่เป็นระดับ VIP เนี่ยก็มียอดขายที่น่าพอใจมากเลยทีเดียวค่ะก็เป็นอีกธุรกิจนึงที่ก็น่าสนใจเหมือนกันอืมครับคุณโอครับขอเรียนถามว่าการทำธุรกิจจำหน่ายรถยนต์เนี่ยยากไหมฮะจะว่ายากก็ยากค่ะจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากค่ะประสบการณ์ยาวนานคือรู้สึกว่าใช่อาจจะโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันกลยุทธ์ที่คุณโอใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญเลยในการทำธุรกิจประเภทนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยว่าธุรกิจรถยนต์คือถ้าเกิดมองจากคนข้างนอกก็เหมือนขายรถยนต์ปกติแต่ว่าจริงๆแล้วธุรกิจรถยนต์โดยเฉพาะ Luxury Segment เนี่ยค่ะเหมือนเป็นการขายบริการมากกว่าเพราะว่าลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อรถยนต์ถึงระดับราคา2ล้าน3ล้านถึง4ล้านถึง10ล้านขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ตัวรถอย่างเดียวแน่นอนแสดงว่าก็ต้องขายความไว้เนื้อเชื่อใจกันด้วยใช่ค่ะคุณโอพูดถึงตลาดที่เป็นเซกเมนต์ลักชัวรี่2ครั้งเนี่ยนะแสดงว่ารถยนต์ปัจจุบันนี้มันอาจจะเซกเมนต์ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราเซกเมนต์แค่รถยนต์นั่งรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ใช่ไหมครับแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะเซกเมนต์ย่อยลงไปอีกมีเซกเมนต์ที่เป็นรถทั่วไปรถลักชัวรี่อย่างเงี้ยละจริงๆของเบนเองเนี่ยก็เริ่มจับตลาดที่entry level มากขึ้น อย่างตอนนี้ก็จะมี A class ที่ราคาถือว่าน่าสนใจมากก็คือราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,890,000 บาทโอ้เดี๋ยวนี้ล้านกว่าบาทก็ใช่ใช่ค่ะก็พยายามจะขยายฐานกลุ่มลูกค้ามากขึ้นโอ้สิ่งที่คุณโอบอกเนี่ยผมเห็นเลยว่าคนที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มจับเซกเมนต์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะแม้กระทั่งรถตู้เองเนี่ยก็จะมีรถตู้ธรรมดารถตู้ที่เป็นตกแต่ง VIP หน่อยแล้วเป็นรถตู้ที่เป็นลักชัวรี่เลยก็มีของเบนซ์ก็มีรถตู้เหมือนกันใช่ไหมฮะมีเหมือนกันค่ะของเบนซ์จริงๆรถตู้ของเบนซ์เองก็มีหลายแบบเหมือนกันอ๋อเหรอฮะค่ะก็จะมีทั้งวีโต้ก็จะเป็นรถที่ต้องเอามาแต่งอีกครั้งนึงแล้วแต่ลูกค้าจะคัสตอมไหมว่าจะเอาออปชันอะไรบ้างแล้วก็จะมีตัวเวียโน่ซึ่งอาจจะไม่ต้องตกแต่งบ้างอาจจะต้องตกแต่งมากก็ได้แล้วก็จะมีตัวสปรินเตอร์ซึ่งเป็นรถใหญ่ครับค่ะคุณโอพูดถึงเรื่องของการ customization ก็คือการปรับสินค้าเนี่ยนะครับให้เหมาะกับลูกค้าเหมาะตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายใช่ไหมครับอย่างเช่น Vito เนี่ยสามารถ customize ได้ได้ค่ะก็เหมือนรถตู้ที่เมื่อสักครู่เราไปเยี่ยมชมกันใช่ค่ะส่วนมากคนที่เขาแต่งรถตู้เนี่ยเขามีความต้องการอะไรบ้างครับ
โอ้หลากหลายค่ะยกตัวอย่างมาฟังได้ไหมก่อนอื่นคือเขาต้องการความสบายแน่นอนเพราะว่าคงส่วนใหญ่ไม่ได้ขับเองก็จะนั่งข้างหลังก็จะเลือกเอาออปชันที่เขาอยากจะได้ความสะดวกสบายอะไรบ้างแล้วก็เป็นรถครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เขาเอาโทรทัศน์เครื่องใหญ่ๆเข้าไปใส่ก็ได้ได้เลยโดยเฉพาะสปรินเตอร์นี่คือเหมือนเป็นรถบ้านค่ะก็คือเอาเป็นโฮมเธียเตอร์เข้าไปได้เลยก็ได้จะนอนในรถเลยก็ได้ที่นั่งมันน้อยลงไหมครับคุณโอผมเห็นเดี๋ยวนี้รถตู้ VIP เนี่ยเขาจะบางทีเอาเบาะออกบ้างให้มันกว้างขวางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คัสตอมไมซ์เลยค่ะจะกี่ที่นั่งส่วนใหญ่ก็ถ้าที่นั่งน้อยลงก็ได้สเปซเยอะขึ้นคิดว่าในอนาคตเนี่ยรถที่เป็นรถเก๋งทั่วๆไปซีดาน4ประตูเนี่ยจะมีคัสตอมไมซ์แบบนี้บ้างไหมจริงๆตอนนี้ก็มีนะคะเหรอค่ะจะเป็นรถที่ประกอบนอกก็คือเอามาจากเยอรมันทั้งคันแต่ว่าเราก็จะส่งออเดอร์เป็นคัสตอมไมซ์แต่ละคันไปเลยค่ะต้องใช้เวลาในการสั่งหน่อยใช่ค่ะต้องใช้เวลาหน่อยแต่คุณก็จะได้รถที่เป็นของคุณเองโดยเฉพาะใช่ค่ะก็เลือกทั้งสีทั้งสีเบาะเลือกออปชันได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการคัสตอมไมเซชันก็อาจจะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่ค่ายรถต่างๆนำมาใช้เพื่อที่จะจับใจลูกค้าให้ได้นะครับค่ะคุณโอครับทีนี้ไอการคัสตอมไมซ์มันก็ยังอาจจะก๊อปปี้กันได้เรียนแบบกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันมันอาจจะมีสงครามราคาของคุณโอเจอสงครามราคาบ้างไหมมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นสินค้าที่เหมือนกันเรามีดีลเลอร์ก็จะขายสินค้าที่มันเหมือนกันหมดทีนี้สงครามราคาเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องหาจุดขายที่เป็นจุดขายของเราเองเพื่อที่จะสู้กับตลาดค่ะพอจะบอกเคล็ดลับได้ไหมครับสมมติว่าเราโอ้ยบี้กันราคากันมาแล้วเนี่ยเราจะจุดไหนไปจับใจลูกค้าคือลูกค้ามี2แบบลูกค้าที่มองแต่ราคาอย่างเดียวคือเราอาจจะไปสู้กับเขาไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่เขาไม่ได้คอนซิเดอร์ดูที่ราคาอย่างเดียวเนี่ยรเราก็มีจุดขายของเราก็คือการบริการแสดงว่าที่เบนซ์ตลิ่งชันนี่ก็จะเน้นการบริการเป็นหลักเลยใช่ค่ะผมทราบว่าคุณโอเนี่ยเวลาคุยกับลูกน้องเนี่ยจะบอกลูกน้องเสมอให้เน้นหนักในเรื่องการบริการใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าการขายรถยนต์โดยเฉพาะLuxury Carเนี่ยค่ะเราต้องเน้นบริการอยู่แล้วเนื่องจากว่าลูกค้าที่บอกไปก่อนหน้าลูกค้าเข้ามามีความคาดหวังค่อนข้างสูงทีนี้เหมือนเราขายรถแต่จริงเราขายบริการถ้าเกิดลูกค้าติดใจในบริการของเราครั้งต่อไปก็จะเป็นการบอกต่อเราถึงได้อยู่มาใช่อยู่มาถึง34ปีเพราะว่าเบนซ์ตลิ่งชันอยู่มา34ปีใช่ไหมครับใน34ปีมันก็ต้องมีการบอกต่อรถเบนซ์มันเป็นรถอย่างนึงที่ปู่บอกลูกบอกหลานใช่ไหมครับแล้วก็บอกต่อกันมาการที่ทำให้เราอยู่ได้นานขนาดนี้เนี่ยการจะทำธุรกิจรถยนต์ให้อยู่ได้นานแบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนกลยุทธ์เรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือที่ทางด้านภาษาวิชาการอาจจะเรียกว่า CRM นะครับ Customer Relationship Management เป็นเรื่องสำคัญสำคัญพอจะบอกเคล็ดลับเราได้ไหมครับบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าอยากจะทำเนี่ยมันต้องมีวิธีการรักษาความสัมพันธ์ยังไงบ้างครับสมัยนี้จริงๆต้องใช้ CRM ค่อนข้างเยอะครับมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่อง CRM เลยตอนนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดลูกน้องความคิดแนวการทำงานใหม่หมดโดยที่เอา CRM เนี่ยเข้ามาช่วยเสริมหลักที่จะใช้คืออย่างลูกค้าจะมีหลายๆกลุ่มเราพยายามจะจับให้ได้ทุกกลุ่มลูกค้าของเราเองเนี่ยเราก็จะดูว่าใครมีความต้องการแบบไหนใครชอบกิจกรรมไลฟ์สไตล์แบบไหนแล้วก็พยายามจะจัดให้มันครบทุกไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยค่ะอย่างลูกค้าบางท่านตั้งแต่สมมติว่าลูกค้านำรถเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะดูลักษณะความต้องการของลูกค้าลูกค้าต้องการSA คือพนักงานที่ให้บริการเรื่องเซอร์วิสให้คำปรึกษาด้านเซอร์วิสอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูว่าลูกค้าเนี่ยรีบไหมหรือว่าลูกค้าต้องการเวลาที่จะต้องคุยกับSA เองก็คือจะต้องสอนจะต้องบอกลูกน้องตั้งแต่ต้นว่าให้ดูลูกค้าเป็นหลักแต่ละคนก็จะมีความต้องการไม่เหมือนกัน10คนก็10อย่างนะคะลูกค้าบางคนไม่ต้องการรอมากแล้วก็โอเคดูลักษณะลูกค้าเป็นหลักค่ะครับผมปกติมีการจัดกิจกรรมอะไรกับลูกค้าบ้างมั้ยครับที่จะจัดเรื่อยๆค่ะก็มีหลายๆอย่างดูหนังทำอาหารอ๋อมีดูหนังทำอาหารใช่ค่ะหลายอย่างค่ะพาไปโอ้ลูกค้าเบนซ์เขาก็มาร่วมกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันชอบเลยค่ะท่านผู้ชมครับกลยุทธ์การทำ CRM หรือว่า Customer Relationship Management เนี่ยนะครับจัดเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจอีกอย่างนึงเลยที่สำคัญมากๆนะครับจากที่ได้ฟังจากคุณโอเนี่ยการทำ CRM ของคุณโอเนี่ยอาจจะต้องดูความต้องการของลูกค้าเลยใช่ครับเพราะว่าลูกค้า10ท่าน
ก็อาจจะมีความต้องการ10แบบใช่ดังนั้นการเข้าไปศึกษาความต้องการเขาแล้วก็ตอบสนองความต้องการเขาน่าจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ดีค่ะนะครับนี่เป็นมุมมองของผู้บริหารยุคใหม่อย่างแท้จริงนะครับหวังว่าผู้ชมคงจะได้ประโยชน์ดีๆจากคุณโอนะครับก็วันนี้เราได้กลยุทธ์มากมายจากคุณโอครับหวังว่าคงจะให้เกียรติรายการเราในครั้งต่อๆไปนะครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างครับในวันนี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของกลยุทธ์การจัดจำหน่ายรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซอร์วิสในเรื่องของ CRM การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับหวังว่ารายการของเราในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมได้มากเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์หน้าเรายังคงมีเรื่องราวดีๆที่จะมาพบปะกับผู้ชมอีกนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้กูรูทั้งหลายขอลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้า DPU Guru ธุรกิจจะพาคุณไปเจาะลึกธุรกิจขนมหวานสัญชาติฝรั่งเศสที่มีชื่อว่ามาการองติดตาม DPU Guru ธุรกิจได้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 น.ทาง Smart SME True Vision 24